ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบสมัยสวรรค์สวรรค์ละอ้อผู้มือถือสากปากถือศีลละพี่ขาท่านเท้าเมื่อรู้ว่าใครเป็นผู้สิ้นอายุไขแล้วเจ้ายอมโทษเจ้าจงไปนำดวงวิญญาณผู้ที่ถึงคาดเอามาให้ข้าพิพากษาบาปบุญที่เอาไว้จีนิเวศนี่นี่เจ้ายอมโทษรีบไปแล้วก็รีบมายาวทะเลถลายเหมือนคราวก่อนๆ นะไม่อย่างนั้นน่ะข้าจะถวายรายงานท่านเท้าแน่ๆขอครับเดี๋ยวพี่ยมยังไงเนี่ยผมช่วยฝากดูคุณโฉมไฉไรเป็นที่รักของผมว่าเธอเนี่ยจะทุกข์หรือว่าจะสุขยังไงบ้างนะเฮ้ยระดับนั่นเจ้าสั่งเสียอะไรเอายมมาทูตนะหรือสั่งซื้อบะหมี่ปูหรือผัดไทยประตูน้ำพระอินทร์ท่านก็สั่งว่าเดี๋ยวเธอหยุดไอ้หุ่นยนต์เดี๋ยวเธอคือว่าผมไปอายมทูตไปเอาดวงวิญญาณที่สิ้นอายุไขลงมาเวทีนิเวศเดี๋ยวนี้ให้ยังค่ะบ้างคะป้าละออสิ้นใจแล้วค่ะสิ้นใจตายน่ะเหรอคะตายเพราะอะไรคะเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยยาลูกกรทำพิษค่ะฮะยาลูกกรทำพิษตายแล้วเหรอฉันถือศีลกินเจสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันทำไมฉันจะต้องมาตายก่อนพวกใจบาปหยาบช้าล่ะพระจันทร์หมดอายุไขแล้วไปได้แล้วเมื่อเจ้าตายวิญญาณก็ออกจากร่างไปสู่อเวจีนิเวศเพื่อพิพากษาบุญบาปไปอเวจีนิเวศผมเผาไป
จ้านี่เองนางละอที่มือถือสากปากถือศีลเจ้าก่อกรรมทำเข็นโดยการพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นซ้ำยังเอาผ้าขาวไปห่มแล้วหากินอยู่ในวัดหลอกลวงชาวพุทธให้หลงเชื่อว่ายาอายุธนะมีจริงทั้งที่มันไม่เคยมีเจ้านี่มันครบเครื่องทั้งกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมแหมถ้ายาอายุวัฒนะมีจริงคนเกิดมาแล้วไม่ตายคนก็ล้นโลกสิพิยาค่ะท่านเท้าใช่โลกมีหารจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสมดุลกันถึงจะเป็นโลกอยู่ได้คนก็โง่เชื่อแต่สิ่งงมงายเหลวไหลเพราะคนแบบนางรอนี่แหละพยาค่ะท่านเท้าดิฉันสวดมนต์แผ่เมตตารักษาศีลนะเจ้าคะท่านเท้าฉันตายฉันจะตกนรกได้ยังไงบุญทานน่ะฉันทำไม่เคยขาดจะมาว่าฉันน่ะมือถือสากปากถือศีลได้ยังไงเจ้าคะหยุดเลยนะนางละออจำได้ไหมเรื่องปูที่เจ้าเนี่ยให้มันตายข้าหม้อน้ำเดือดๆเนี่ยจำได้ไหมปูแผ่เมตตาเหรอให้ปูมันไต่ข้ามหม้อต้มน้ำเดือดๆตัวไหนไต่ผ่านไปได้ก็มาไต่ซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามันไปสวรรค์แน่ๆอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันส่อจิตนามือถือสากปากถือศีลมือถือสากปากถือศีลมือถือสากดีมากเจ้าหุ่นยนต์ช่วยกันทำมาหากินที่แสดงว่าน็อตทุกตัวเนี่ยเข้าที่เรียบร้อยแล้วคนอย่างนางละออนเขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีลตระเบียบจงนำนางละออที่มือถือสากปากถือศีลผู้เนี้ยไปยังขุมนรกแล้วให้นกปากเหล็กจิกตีอีกหมื่นโกฏิปีหมื่นโกฏิชาติยมทูตเอาตัวออกไปได้แล้วไปนรกเอาไปดีข้าไม่ไปปล่อยข้าระวังเถอะไอ้พวกมนุษย์ที่ชอบประพฤติตนมือถือสากปากถือศีลตายไปจะตกนรกไงวะรถคันใหม่ป้ายแดงของแกอยู่ที่ฉันต้องยืมมาเป็นออปชั่นแกไม่ต้องห่วงถ้าเสร็จเรื่องหลอกนิ่มๆแล้วฉันจะเอาไปคืนแกเฮ้ยไม่ต้องห่วงฉันพร้อมจะจ่ายค่าเช่ารถให้แกตามที่แกต้องการเว้ยไอ้งกโอเคนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนะเปิดไฟงานให้ดูรอแป๊บหนึ่งสักคุณตุ้ย
ก็บไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจออันนี้ไงตรงตู้มีอะไรคะใช่นี่อยู่ๆก็มีอยู่จ้องหน้าชมชัยเราฉันทำไมเนี่ยสวัสดีครับคือไม่มีอะไรครับคือผมจะมาถามว่าว่าอะไรว่าบ้านคุณก้อยอยู่ไหนครับคุณก้อยบ้านคุณก้อยเหรอบ้านคุณก้อยเดินไปทางนู้นนะตรงเข้าไปลึกเหมือนกันนะแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีเรือนไม้2ชั้นที่มีระเบียงนั่นแหละค่ะบ้านคุณก้อยอ๋อขอบคุณครับค่ะมีคนหาคุณก้อยแล้วทำไมแกไม่บอกเขาล่ะว่าบ้านที่เขาเดินไปนั่นเป็นบ้านพักตำรวจก็เขาไม่ได้ถามฉันนี่เขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณก้อยก็ได้มั้งช่างเถอะนะเขาถามทางไปบ้านคุณก้อยแล้วก็บอกเขาแล้วนี่เอ๊ะแต่ตุ้มตุ้ยว่าเจ้าหมอเนี่ยดูแปลกๆนะคะคุณก้อยก็เพิ่งกลับจากอเมริกาไหมใช่เหรอคะแล้วอยู่ๆทำไมมีเพื่อนผู้ชายมาหาถึงบ้านเลยอะคะหรือว่าแฟนคุณก้อยนั่นรูปพี่ชายก้อยเองค่ะเขาเป็นตำรวจตำรวจค่ะเขาเป็นมือปราบอยู่ที่นี่นะคะแถมยังโสดด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยห่วงให้ก้อยมาดูว่าอยู่กินเป็นยังไงมือปราบเหรอครับค่ะแต่วันนี้พี่มานันไม่อยู่ออกไปจับผู้ร้ายนะคะแล้วคุณเจิดใช้มาได้ยังไงคะเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันใน Facebook เองนะคะอ๋อพอดีผมปักหมุดไว้นะครับตอนที่เราแชทเฟซครั้งสุดท้ายนะครับพอรู้ว่ามาจากอเมริกาเนี่ยผมก็คิดถึงอเมริกาเลยนะครับหรอคะคุณไปเรียนที่อเมริกาหรือว่าไปทำงานล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ส่งผมไปเรียนครับแล้วพอเรียนไม่ได้สักพักเนี่ยผมก็เห็นโอกาสการลงทุนผมเลยร่วมหุ้นกับเพื่อนครับตอนนี้ก็บินไปๆมาๆครับดูงานบ้างเคลียร์ผลประโยชน์บ้างแล้วก็นำสินค้าเนี่ยครับเข้าไปในศูนย์การค้าของอเมริกานะครับโหคุณเจิดชัยทำหลายอย่างจังเลยนะคะครับไม่น่าล่ะ Facebook ถึงมีแต่คนมากดไลค์ให้คุณคุณก้อยครับผมดีใจและยินดีมากเลยนะครับที่ผมได้รู้จักกับคุณก้อยผมหวังว่าเราสองคนนี้นะครับจะสานต่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ของเราให้ยืนยาวตลอดไปนะครับเพราะว่าตัวจริงของคุณก้อยเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับหลอกกันชัดๆหลอกกันนิ่มๆฮะอะไรกันท่านด็อกฮะหลอกนิ่มๆหลอกแข็งๆมาหลอกอะไรกันฮะว่าไงฮะท่านสุวรรณรู้ว่าท่านด็อกไปโดนหลอกมาเปล่าอ้าวไม่ได้ถูกหลอกแล้วจู่ๆร้องขึ้นมาได้ยังไงว่าหลอกกันนิ่มๆหรือว่าผีหลอกจะยมซักผีจะหลอกผีได้ไงท่านด็อกจะตายแล้วนะจะหลอกกลายเป็นผีผีหลอกผีแล้วผีจะกลัวเลยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกนี่ไอ้หุ่นกระป๋องแกเนี่ยเป็นหุ่นที่สร้างมาจากเศษกระป๋องที่ใช้แล้วไม่ต้องกลัวผีหรอกเป็นหุ่นทำจากกระป๋องใช้แล้วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไอ้ที่ผมบอกว่าหลอกกันนิ่มๆเนี่ยก็เพราะว่าผมส่องดูพฤติกรรมของมนุษย์ทางเฟซแล้วเนี่ยเห็นแต่คนหลอกคนไม่เคยเห็นผีหลอกใครสักคนเลยแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะฮะท่านด็อกเตอร์ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักปรุงแต่งชอบสวมหน้ากากเข้าหากันก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนดีหรืออันไหนเลวตั้งเท้าเจ้าไม่เป็นมนุษย์อ่ะดีแล้วเจ้าจะได้ไม่ถูกหลอกเจ้าด็อกเปิดทำการเอาเวทีออฟฟิศเฮ้ยนี่ข้ากำลังจะโดนหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยรถป้ายแดงคันนี้นะครับ
เป็นรถที่พ่อผมเพิ่งซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดของผมเมื่อวานนี้เองนะครับน่าเสียดายนะครับที่วันนี้คุณก้อยไม่ว่างต้องขอโทษด้วยนะคะก้อยไม่กล้าไปไหนหรอกค่ะถ้าไม่ได้บอกพี่มนัสกลัวโดนดุนะคะพี่ชายคุณก้อยนี่เขาเป็นตำรวจมือปราบเหรอครับใช่ค่ะเขาจับผู้ร้ายแบบตัวเป็นๆแล้วก็แบบตายแล้วอะค่ะหรือวิสามันฆาตกรรมไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นเอาไว้โอกาสหน้าเอาไว้ผมมารับคุณก้อยไปนั่งรถเล่นด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณก้อยมากนะครับที่เดินมาส่งผมเราพบกันนะคะโอเคครับบ๊ายบายค่ะทำชั่วก็แย่เมาเวียนเมาแวะไม่ได้หยุดได้หย่อนมันขี้หนังหมาเริ่มจะล้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบสมัยหล่อหล่อรวยรวยคุณก้อยคะคุณก้อยเป็นอะไรอะคะมาถึงก็เต้นระบำเหมือนเหมือนตุ๊กตาหยอดเหรียญนะคะมาชาทานยาดูฉลากถูกต้องหรือเปล่าคะยาอะไรหรอคะยาผิดซองคุณก็เลยทำท่าทางแปลกๆไงคะคือก้อยเจอผู้ชายถูกใจนะคะหล่อมากรวยมากเก่งมากหน้าที่การงานก็ดีคนเนี้ยเหมาะที่จะเป็นคนที่เขามาหาคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามาถามทางพวกเรานะคะเราก็เลยบอกทางไปบ้านคุณก้อยให้เขาไปอะค่ะเฮ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่กรุณาบอกทางคุณเจิดชัยให้เขาได้พบกับก้อยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณก้อยคุณไปพบกับผู้ชายคนนี้ที่ไหนเหรอคะ Facebook ค่ะพบกับก้อยใน Facebook Facebook อะคะค่ะแล้วเราก็นัดพบกันนะคะแต่พอดีก้อยออกไปไม่ได้อะค่ะเพราะว่าไม่ได้บอกพี่มนัสก่อนก็เลยนัดให้มาเจอที่บ้านก็ยังดีค่ะที่บ้านก็คงจะปลอดภัยกว่าเพราะมีเพื่อนบ้านแล้วอีกอย่างเนี่ยบ้านของพี่ชายคุณน่ะก็เป็นบ้านพักตำรวจแต่คุณก้อยรู้จักกันทาง Facebook แล้วก็นัดพบกันมันจะรู้มั้ยคะว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะเก่งมากหล่อมากแล้วก็รวยมากด้วยเขามาถามหาพี่มนัสบ่อยๆด้วยนะคะถ้าเขาเป็นผู้ร้ายจริงๆเนี่ยเขาจะถามหาตำรวจทำไมล่ะคะจริงไหมคะเหยื่อของฉันเป็นน้องสาวในตำรวจมือปราบท่าทางพ่อแม่จะรวยวะตามเนื้อตามตัวไม่ได้ใส่ของมีค่าอะไรโทรศัพท์ที่ใช้รุ่นใหม่ล่าสุดหน้าตาดีแซงลีต่อได้สบายๆนี่แกกล้าเล่นกับตำรวจเลยเหรอวะมันเท่ากับว่าแกหย่อนขาข้างนึงลงคุกไปแล้วนะเว้ยอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือสิวะพี่ชายในตำรวจเขาไม่ค่อยมีเวลาเพราะมัวแต่ไปจับคนร้ายปลากินเหยื่อครั้งเดียวตอนกลางวันบ้านพักตำรวจน่ะอยู่ไกลจากชุมชนที่มีร้านค้าเดินผ่านร้านส้มตำเข้าไปแล้วไงอย่าพวกที่ร้านส้มตำอ่ะท่าทางจะชอบสู่รู้สู่เห็นเรื่องชาวบ้านงั้นแกก็ต้องระวังตัวแล้วก็อย่าทิ้งหลักฐานให้พวกพี่ตำรวจมันตามแกะรอยฉันได้ล่ะได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยวะของดีมีราคาผ่านมือแกมือฉันผ่านมือพวกเราแล้วส่งขายซ่องแถบชายแดนเลยได้แล้วฉันจะบอกทางโน้นไปว่าจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ผมช่วยเซฟนะครับคุณเจอชัยคุณมาได้ไงอะคะแล้วรู้ได้ไงว่าก้อยอยู่ที่นี่อะ
รู้สิครับผมสนใจในตัวคุณก้อยนะครับผมก็ต้องดิ้นรนรู้ให้ได้ว่าคุณก้อยอยู่ที่ไหนทำอะไรคุณเจอชัยพูดแบบเนี้ยก้อยไปไม่ถูกเลยค่ะก้อยขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะเชิญครับสงสัยสงสัย